พวกเราต้องขอโทษต่อสังคมในเรื่องที่เกิดความรุนแรงในขณะที่พวกเราใส่เสื้อเหลืองแต่ในขณะเดียวกันพวกเราผิดพลาดที่ตกเป็นเหยื่อของการยั่วยุโดยความตั้งใจกระทำของอีกฝ่ายวันนี้พวกเราก็เลยต้องมาพูดความจริงในวันนั้นมีการใช้แนวทางสันติวิธีคือการโทรประสานงานกับรุ่นพี่ที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันดีเราใช้แนวทางสันติวิธีในการขอร้องหรือว่าร้องขอก็ได้เพราะพวกเราประกาศก่อนจะจัดงานมาเกือบอาทิตย์แล้วครับแต่เราเพิ่งมาทราบภายหลังว่าทางกลุ่มรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยที่มีรุ่นพี่รุ่นใหญ่อยู่เบื้องหลังรุ่นพี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคอยู่เบื้องหลังเขาได้ประกาศจะจัดงานวันเดียวกับเราซึ่งอย่างที่ผมบอกได้มีการประสานงานไปผมก็ได้ตัวหาพี่คนหนึ่งที่อยู่ในเมื้องหลังของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับชื่อเล่นชื่อพี่หนุ่มบอกพี่21น้องๆมันจะจัดเวทีกันนะเห็นเด็กคณะราษฎรมันเกินไปแล้วพี่มาจัดอย่างนี้ 2-3 รอบแล้วผมว่ามันไม่ดีนะแกก็รับปากผมบอกว่าโอเคจัดก็จัดไปเราต่างคนต่างเดินนะผมว่าใช่ครับพี่มันก็ต้องเอาเรื่องของเสียงส่วนใหญ่แต่การที่ผมไปบอกแกวันนั้นเหมือนกับการที่เป็นชี้เป้าผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าจะมีเวทีเกิดขึ้นอีกเวทีหนึ่งหน้าที่ตึกอธิการบดีจนน้องแถลงข่าวจะเสร็จแล้วนะครับก็มีข่าวบอกว่าจะมีเด็กนักศึกษาเยาวชนกระบวนการเนี่ยหรือคณะราษฎรหรือปลดแอกอะไรเนี่ยครับจะมาประกาศเจตนารมณ์ในรามไปสักอย่างนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็นั่งฟังน้องมันนั่งฟังน้องมันพูดอยู่ก็อยู่ๆก็มีเด็กไม่รู้6หรือ7คนแต่งตัวเนตรนารีแต่ไอ้คนโตนี่แหละไม่ใช่เนตรนารีไอ้คนโตกับเพื่อนเนี่ยผมการันตีว่าไม่ใช่มันเป็นเนตรนารีไม่ได้มันจะเป็นเนตรอื่นเพราะเนตรนารีโตไม่ขนาดนั้นยืนก็มายืนด่าน้องอยู่ที่หน้าเวทีครับน้องวัชระไอ้ไม่ใช่น้องนำคุณเพชรทองเชื่อไม่แน่ใจวังวงที่เพชรทองกำลังพูดอยู่น้องก็ดีมากพี่น้องมันก็ยืนฟังก็พูดอธิบายน้องฟังน้องมันก็เดินออกไปผมเป็นคนถามเองว่าใครเป็นคนเอาเด็กเอาเยาวชนเอาคนข้างนอกมาใช้เวทีรามคำแหงเป็นคนที่จับช่วงสถาบันน้องก็บอกว่าชื่อกุ๊กไอ้น้องกุ๊กผมก็รู้จักน้องก็เป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์เจอหน้าก็ยกมือไหว้กันตลอดผมก็เดินไปหานะครับผมก็เดินไปหาตั้งใจเดินไปถามน้องว่าน้องทำอย่างนี้เพราะอะไรน้องเอาคนที่อยู่ข้างนอกคนที่ไม่ใช่ลูกรามคำแหงไม่ใช่ลูกพ่อขุนอ้างว่าเป็นลูกพ่อขุนแล้วมาลบลู่พระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อหน้ามหาลัยที่มีบูรพกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แล้วอ้างชื่อรามคำแหงอย่างนี้มันทำถูกต้องหรือแต่การเดินของผมหนึ่งผมเป็นคนอาจจะพูดเสียงดังหรือผมอาจจะเดินไปด้วยอารมณ์ไอ้นี่ก็ไม่ต้องอธิบายสื่อมวลชนเห็นด้วยภาพวันนี้ผมมีภาพอีกหลายภาพที่จะมาเปิดแต่ไม่อยากจะมาฉายหนังซ้ำพวกเราดูถือว่าพวกเราคงจะใช้วิจารณญาณได้สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจมากและตกใจมากผมโดนตำรวจสกัดกั้นขอตำรวจจะไปเดินเราเดินยังไม่ถึงรถเครื่องเสียงเลยคนที่อยู่บนเวทีมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีภาพว่าน้องเขาล้มก่อนไหมก่อนที่จะเขาขึ้นเนี่ยบอกว่าอย่ามารังแกนักศึกษานักศึกษาชุมนุมโดยสงบสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าน่ากลัวว่าอย่ารังแกนักศึกษาแต่วันนี้ครับเด็กคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเป็นเยาวชนบอกว่าจะปฏิรูปประเทศบอกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในกำลังหลักที่จะช่วยให้ประเทศนี้มันดีขึ้นและจะเป็นชนชั้น
จะแบ่งชนชั้นหรือว่าน้องจะเป็นคนที่ต้องดูแลประเทศนี้ต่อไปโทษนะครับใช้คำว่าตอแหลจริงๆมันผมไม่น่าอยากออกจากปากผมแต่ว่ามันแย่มากแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกเวทีพยายามใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นพูดตะโกนว่าอย่าทำร้ายนักศึกษาผมไม่เห็นใครทำร้ายเลยมีแต่ผมคนเดียวที่ไล่ตะเพิดบอกว่าถ้าใครไม่รักสถาบันไม่รักนายหลวงออกไปจากไม้รามกำแหงและตอนนี้นะครับก็บอกตรงว่าถ้าใครคิดจะลบหลู่สถาบันลบหลู่จากรักไหนก็ให้ออกไปผลสุดท้ายผมก็ไม่เจอน้องกุ๊กหรอกเพราะน้องกุ๊กมันน่าจะวิ่งลงจากเวทีทิ้งให้เด็กๆปล่อยน้องๆไปตามยถากรรมไอ้อย่างนี้น้องพี่บอกว่าพี่รับน้องไม่ได้ถ้าวันนั้นน้องเป็นลูกผู้ชายน้องเป็นผู้นำน้องต้องลงมาคุยกับพวกพี่และเดินมาหากันและเดินมาพูดกันผมต้องขอร้องนะครับขอท้าเลยดีกว่าอย่าขอร้องเลยให้คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะทั้งที่เป็นนักศึกษารามคำแหงและที่อยู่ในกระบวนการคณะราษฎรรุ่นพี่ทั้งหมดนะครับออกมาออกหน้ากันมานะครับแล้วมาเดินนำคุณถือธงนำผมก็ถือธงนำคุณถือธงนำบอกว่าต้องการจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ถือธงนำบอกว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมืออย่าใช้เยาวชนเป็นเครื่องมืออย่าสร้างความแตกแยกในสังคมแล้วเรามาสู้กันคุณบอกว่าคุณปลอดจากพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองหลังคุณโกงตั้งเพย์ครับรู้กันทั้งหมดผมนี่แยกไม่ออกหรอกครับระหว่างผมกับนักการเมืองคนหนึ่งกับเจ้านายผมคนหนึ่งผมแยกไม่ออกผมก็ปรับบอกตรงๆว่าผมทำมารับใช้ท่านอยู่ตั้งแต่คนขับรถท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำหน้าที่ท่านเป็นคนที่เป็นนักการเมืองที่ทำเปลี่ยนให้ผมจากการที่ผลกันอีกแบบหนึ่งมาเป็นอีกแบบหนึ่งท่านเป็นตัวอย่างที่ดีคุณไปอยู่กับฝั่งนั้นคุณก็ได้ซึมซับในเรื่องที่มันชั่วๆมาแล้วคุณใช้คนอื่นเป็นแอบอังคุณก็ต้องเปิดหน้ากันสองครับหลังจากนี้พวกเราก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับจะเดินหน้าให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ความเข้าใจกับนักศึกษานะครับแล้วถ้าใครนะครับจะคิดจะมาตั้งเวทีในรามคำแหงในเรื่องการจับช่วงสถาบันนะครับหรือปฏิรูปสถาบันคุณก็จะเจอกับพวกผมอีกและต่อไปนี้นะครับเดินรื้อจริงๆเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดผมผ่านการต่อสู้มาเยอะเคยโดนคดีมามากมายทางการเมืองเคยโดนยิงวันนี้แขนข้างนี้ก็ยังใช้การไม่ได้แต่ผมไม่เคยไปร้องขอความเป็นธรรมจากใครไม่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีใครปี57วันที่1ธันวาคมปี56ผมโดนตำรวจยิงเนี่ยครับแขนข้างซ้ายวันนี้ก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่แขนหักผมไม่เคยร้องความแจ้งความเป็นธรรมผมไม่เคยร้องกับใครไม่เคยแจ้งความไหนเพราะเราคิดว่าเมื่อเรามาต่อสู้ด้วยความโชคธรรมที่เราต้องการที่สังคมต้องการเราไม่ต้องมาแสดงปฏิกิริยาที่สำออยวันนี้เหมือนกันหลังจากนี้ผมก็จะไปพบพนักงานสอบสวนคุณว่ามาผมผิดจริงคุณตั้งคดีผมจับผมแต่ถ้าผมไม่ผิดผมก็จะสู้นะครับอย่ามาดำเนินคดีกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะแรงกดดันของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ของคนกลุ่มใดคนหนึ่งผู้รักษากฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมผมถูกกล่าวหาผมก็ต้องไปชี้แจงสิ่งที่ผมทำไปทุกอย่างเนี่ย1ข้อครับมีข้อเดียวการปกป้องสถาบันในการจับจ้วงต่างๆที่ข้อที่3จะปฏิรูปนะครับที่ผมเห็นแล้วปฏิรูปไม่มีคำพูดของการปฏิรูปแบบเป็นแบบไหนของนักคณะราษฎรเลยมีแต่การล้อเลียนจับจ้วงในสื่อในการกระทําในการเรียกร้องต่างๆเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ในกฎเกณฑ์และระบอบระเบียบบ้างไม่ใช่ว่าทําแบบนี้ผมก็ประกาศจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเจอที่ไหนผมก็ไม่เอาไว้จะสู้กันแบบไหนก็ตามรูปแบบครับหนึ่งเลยที่อาชีวะไม่เหมือนใครนะครับสามารถทำร้ายใครโดยไม่ได้คิดเลยสิ่งหนึ่งที่อาชีวะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับสิ่งที่ทำร้ายใครได้เนี่ย 1. คือไม่ชอบ 2. ทำให้ความเกลียดชังเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แย่มากเลยนะครับที่เด็กพวกนี้หรือมีผู้ใหญ่ผมจะเอ่ยชื่อก็ได้นะครับคณะก้าวไกลเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าจะฟ้องผมได้เลยครับผมว่า
อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งคณะราษฎรต่างๆโดยมีสสโดยมีทีมงานต่างๆเนี่ยช่วยความช่วยเหลือนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการมาทำอะไรกับประเทศไทยในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนของอาชีวะช่วยชาตินะครับแล้วก็มีอาชีวะหลายๆกลุ่มที่แตกต่างกันไปแต่อุดมการเดียวกันแต่ส่วนที่มีอาชีวะนะครับฟันเฟืองนะครับผมพูดได้เลยที่บอกว่าผมมาปกป้องประชาชนปกป้องแบบไหนครับปกป้องในการที่คนเห็นการจับจ้วงและคุณยืนเฉยคุณปกป้องการกระทำความผิดแบบนี้เหรอครับถ้าฟันเฟืองนะครับบอกไปเลยครับคุณก็อาชีวะผมก็อาชีวะเจอเมื่อไหร่ได้ครับผมในนามของเจ้าหน้าที่รามคำแหงตำแหน่งนักวิชาการนะครับตัวผมขอรับผิดชอบทั้งหมดที่ผมทำโดยไม่ต้องให้มาอะไรมาเสื่อมเสียชื่อเสียงกับผมและผมจะขอลาออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะสู้ในนามประชาชนคนหนึ่งกับกลุ่มปลดแหกนะครับผมขอย้ำว่าผมจะสู้ในนามประชาชนนะครับผมจะลาออกจากข้าราชการเจ้าหน้าที่รามคำแหงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้ากลุ่มคณะราษฎรเข้ามารามคำแหงเมื่อไหร่เจอกับผมและทีมงานทุกครั้งครับผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือบ้านเกิดบ้านหลังที่2ของตัวของผมเองวันที่9นะครับวันที่9เราจะนัดชุมนุมใหญ่เป็นการเปิดเวทีครั้งแรกของเรานะครับและเราจะเดินไปด้วยกันนะครับวันที่9ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมีการลงภาพที่ว่าคนทุ่มลำโพงซึ่งถ้าพี่น้องย้อนไปดูอมรินทร์อ่ะจะชัดมากเลยครับเขาทำภาพสโลและขามไม่ได้โดนน้องแบมครับลำโพงไม่ได้โดนน้องแบมแต่มีภาพว่าน้องแบมไปสะดุดล้มรับบาดเจ็บก่อนที่ขึ้นไปบนรถนะครับแต่ถ้าน้องเอ็มแบมหรือว่าเอ็นบอบช้ำนะครับเอ็นบอบช้ำแล้วใส่เฟืองอ่อนแบบนั้นอ่ะผมว่าน่าจะล้มจากสุดขาตัวเองล้มแล้วก็ข้อเท้าพลิกนะครับข้อเท้าพลิกอาจจะเอ็นอาจจะช้ำแต่ถ้าโดนลำโพงทุ่มนะครับทุ่มใส่ภาพสโลครับเห็นจากสื่อหลายสื่อคือไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับเรายังยืนยันว่าเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆนะครับทั้งพี่ธินกรทั้งพี่สมเดชนะครับหรือทุกคนเราใช้เสียงในการไล่ผู้ที่ทำลายสถาบันออกจากสถาบันหลังจากนี้ไปการต่อสู้ของภาคีเพื่อปกป้องสถาบันหรือลูกพ่อขุนเทิดทูนสถาบันจะเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับมุ่งหมายไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จ้องทำลายสถาบันผู้ที่อยู่ข้างหลังน้องๆ นักศึกษาอย่างเช่นธนาธรปิยบุตรหรือชอบนะครับเราจะเดินหน้าอย่างเต็มที่เมื่อสถาบันโดนจับจ้วงเมื่อพระมหากษัตริย์โดนรังแกเนี่ยอาจจะมีหน้าเขาไม่ได้มองข้างหน้าไปแต่เขามองไปข้างถูกไหมครับแล้วมาเป็นภาพที่สองนะครับอันนี้เป็นภาพครับก็คือการปกป้องอันนี้หน่อยนะเขาบอกว่าไม่มีใบรับรองแค่รูปภาพของเท้าที่เป็นรอยกระแทกเลยลักษณะมันเห็นอยู่แล้วอยู่กับน้องๆแล้วก็กลัวเหมือนกันนะก็เลยอยู่คนเดียวไงแต่ดีเขาพูดเรา